การแข่งขัน MotoGP ครั้งที่2ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปิดฉากลงพร้อมกับยอดผู้ชมที่เพิ่มมากขึ้นและ Thailand Grand Prix เตรียมเปิดมิติใหม่แข่งขันเวลากลางคืนในปีหน้าค่ะติดตามรายงานจากคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานการแข่งขัน MotoGP ปีที่2ที่ประเทศไทยครับปิดฉากลงอย่างสวยงามด้วยตัวเลขยอดผู้ชมที่เพิ่มมากขึ้นขณะที่มาร์คมาร์เกสก็มาคว้าแชมป์โลกที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP ปีที่2ติดต่อกันของประเทศไทยยังคงคึกคักพาแฟนกีฬาและนักท่องเที่ยวขึ้นรถอีแตนเข้าสู่สนามช้างกลับมาอีกครั้งชาวบ้านในบุรีรัมย์ได้ค่าตกแต่งรถค่าน้ำมันจากฝ่ายจัดนำรถอีแตนมาคอยบริการรับส่งตั้งแต่เช้าถึงมืดด้วยหัวใจล้วนๆไฮไลท์สำคัญวันนี้อยู่ที่มาร์คมาร์เกสหมายเลข93ของเรปโซฮอนด้าจากฝูงคะแนนสะสมขับเชือดเฉือนกับฟาบิโอกวาตาลาโรนักบิดปิโตนัสยามาฮ่าก่อนที่มาเกสจะบิดแซงไม่กี่สิบเมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยมาเกสทำคะแนนสะสมทิ้งขาดอันเดรียโดวิโซโซของดูคาติได้แชมป์โลกล่วงหน้าในขณะที่เหลือการแข่งขันอีก4สนามมาเกสได้แชมป์โลกรุ่นใหญ่สมัยที่6ฉลองแชมป์โลกด้วยการแทงบอลบนโต๊ะผู่พร้อมกับชูลูกบอลยักษ์หมายเลข8หมายถึงแชมป์โลกรวมรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่8สมัยด้วยกันทำให้แฟนคลับของมาร์คมาเกสได้ฉลองแชมป์โลกที่ประเทศไทยไปด้วยรู้สึกดีใจอีกครั้งที่ทางกกท.และก็ทางประเทศไทยได้ต่อสัญญาอีกครั้งครับครั้งแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าตอนที่ยังไม่มีMotoGPเนี่ยผมตั้งใจว่าจะไปดูที่มาเลเซียนะครับแต่พอได้ข่าวว่าประเทศไทยได้จัดMotoGPเป็นความรู้สึกดีใจมากเลยครับแล้วก็ในวันนี้ก็มาครั้งที่2แล้วก็มาเกสได้แชมป์ก็สุดยอดจริงครับพวกผมส่วนผลการแข่งขันในรุ่นMoto2ความจุ 600cc สมเกียรติจันทรานักบิดหนึ่งเดียวของไทยของทีมอิเดมิสึฮอนด้าทีมเอเชียเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่9สมเกียรติเก็บเพิ่มเป็น20คะแนนอยู่อันดับที่20ในตารางคะแนนสะสมMoto2หลังจบการแข่งขันฝ่ายจัดประเมินว่าตัวเลขผู้ชมสูงกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วมียอดผู้ชม 220,000 คนมากที่สุดในบรรดา19สนามปีนี้ยอดเพิ่มขึ้นเป็น 230,000 คนนายเนวินชิดชอบประธานที่ปรึกษาสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตจังหวัดบุรีรัมย์มองว่าภาพรวมดีกว่าปีที่แล้วแต่ยังมีบางอย่างต้องแก้ไขให้ดีขึ้นเช่นอาหารฮาลาลสำหรับชาวมุสลิมโดยเฉพาะปีนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่าปีที่แล้วตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาชม MotoGP สัดส่วนเมื่อไปเทียบกับนักท่องเที่ยวไทยด้วยเนี่ยมันโตขึ้นไปเกือบ 27-28% กลายเป็น 27-28% มันกลายเป็นมีนักท่องเที่ยวประมาณ 60,000 คนที่เป็นชาวต่างชาติ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยแฟน MotoGP ด้วยกันเนี่ยสื่อสารว่าประเทศไทยปลอดภัยประเทศไทยน่าเที่ยวประเทศไทยน่ามาประเทศไทย MotoGP สนุกนะครับมันก็ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยมันโตขึ้นที่เป็นคนต่างชาติและผมก็เชื่อว่าปีหน้าจะโตไปกว่านี้อีกปีหน้า MotoGP ที่บุรีรัมย์แข่งขันหน้าร้อนวันที่22มีนาคมมีความเป็นไปได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นไนท์เรสหรือแข่งขันเวลากลางคืนเหมือนกับที่กาตาร์ที่เลี่ยงอากาศที่ร้อนจัดถ้ามันจะต้องเป็นไนท์เรสเนี่ยมันจะต้องเติมไฟขึ้นอีกประมาณ5เท่าของความสว่างที่มีอยู่เพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถถ่ายทอดสดได้นะครับและเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับงั้นก็เดี๋ยวจะไปคำนวณดูครับว่ามันใช้ตังค์เท่าไหร่แล้วจะหาญาติโยมมาช่วยกันได้ขนาดไหนนะครับถ้าทำได้มันก็คือผลบวกมันก็มีนะครับก็คือหนึ่งสำหรับแฟนๆที่จะมาชมก็อากาศสบายขึ้นนะครับไม่ต้องอยู่กลางแดดร้อนระอุแต่ว่าอีกมิติหนึ่งนะครับในแง่ของระหว่างที่บอร์ดแคสต์เนี่ยมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเนี่ยมันจะทำให้ถ้าเทียบเวลาแล้วก็คือว่าถ้าไปแข่งเป็นไนท์เรสเนี่ยมันก็ในฝั่งยุโรปเนี่ยซึ่งเป็นที่นิยม MotoGP มากนี่คนก็จะติดตามดูแล้วมีเวลาดู MotoGP Thailand ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันบุรีรัมย์ไม่ใช่แค่การแข่งรถตามคำพูดของนายเนวินชิดชอบมีการแสดงต่างๆคอนเสิร์ตและศึกมวยไทยวิถีอีสานใต้นักท่องเที่ยวได้ดูแสงมณีเสถียรมวยไทยยิมยอดมวยของไทยเอาชนะคะแนนรัฟฟี่สิงห์ป่าตองจากฝรั่งเศสและคู่มวยตื่นเต้นอีกหลายคู่ซึ่งจะจัดต่อเนื่องในปีหน้านายเนวินชิดชอบให้นิยามไทยแลนด์กลางปีปีหน้าว่าจะเป็นMotoGPแห่งความสุขปีหน้าสิ่งที่ผมอยากจะทำแล้วอยากจะทำให้มันเป็นให้ได้ก็คือมันเป็นMotoGPแห่งความสุขสำหรับคนที่มาดูMotoGPที่บุรีรัมย์มันมิติมันแตกต่างนะครับเพราะว่า
คนเราเนี่ยมาดูเนี่ยโมโตจีพีมันได้ความมันอย่างเดียวมันไม่ได้ความสุขกลับไปหรอกนะครับแต่ว่าเรากำลังคิดโจทย์ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้คนที่มาเที่ยวโมโตจีพีไทยแลนด์ที่บุรีรัมย์เนี่ยทั้งคนไทยและคนต่างชาติมีความสุขกับการได้มาที่เมืองนี้แล้วก็มาดูโมโตจีพีที่นี่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นโจทย์ยากมากและจะทำให้สำเร็จให้ได้ในปีหน้าครับน่าสนใจปีหน้าครับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกที่จังหวัดบุรีรัมย์บรรยากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงไปครับมีความเป็นไปได้ที่โมโตจีพีจะแข่งขันในช่วงเวลากลางคืนครับปีหน้าการแข่งขันไทยแลนด์กลางปีปีที่3ที่ต่อกันของประเทศไทยนั้นจะแข่งขันวันที่22มีนาคมผมณัฐวัฒน์อินทวิธานข่าว3มิติรายงานจากช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับ